ก็สวัสดีนะครับผมสุรพิชลอยกุลนันท์นะครับก็เป็นนักวิจัยที่ M-Tech นะครับหน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติอยู่กับพี่เก๋นะครับทำด้วยกันนะครับพี่เก๋ดร.ภาสรีนะครับก็ในส่วนวันนี้นะครับผมก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องยางธรรมชาติหรือก็คือที่เรารู้จักกันว่ายางพาราเนี่ยนะครับว่ามันมีความน่าสนใจมันน่าสนใจกว่าที่เรารู้สึกว่ามันเป็นยางล้อหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดกันนะครับว่ามันมีจุดที่น่าสนใจตรงไหนบ้างนะครับจะมาเรื่องเกี่ยวกับยางพารานะครับเมื่อกี้คุณวิกรานถามแล้วว่าใครรู้จักหินสังเคราะห์บ้างนะครับอยากจะถามบ้างว่าใครรู้จักยางพาราบ้างช่วยยกมือในขอดูมือหน่อยสิคะไม่ต้องรู้จักสิคะตอนนี้ข่าวดังมากใช่ไหมยางพาราไม่รู้จักก็ต้องรู้จักแล้วช่วงนี้ครับก็ยางพารานะครับสิ่งที่อยากจะนำเสนอแรกเลยนี่สิ่งที่เราพูดกันบ่อยๆนะครับวัสดุสีเขียวหรือวัสดุที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมผมคิดว่ายางพาราก็เป็นวัสดุประเภทนี้ตัวจริงเลยนะครับว่ายางพาราเนี่ยเป็นวัสดุอุตสาหกรรมนะครับที่ได้จากต้นไม้เลยนะครับเราเนี่ยสวนยางนะครับเราไปกรีดยางแล้วก็หยดมาทีละหยดทีละหยดแล้วก็รองถ้วยไว้แล้วก็ได้มาเป็นวัสดุที่เอามาใช้ทางอุตสาหกรรมนะครับอันนี้เป็นเราสามารถปลูกทดแทนขึ้นมาได้แล้วก็นำมาใช้ได้เป็นวัสดุที่เรามันนับว่าเป็นวัสดุที่มีความยั่งยืนนะครับวัสดุส่วนใหญ่ๆเนี่ยมันจะมาจากพวกปิโตรเคมีแต่อันนี้มาจากต้นไม้นะครับนับว่าเป็นวัสดุสีเขียวตัวจริงทีเดียวนะครับครับสำหรับยางพารานะครับถ้าดูในเรื่องของสมบัตินี่ดีมากเลยนะครับดีมากจริงๆอันนี้ภาพที่แสดงให้ดูนี่คือในส่วนของภาพด้านบนเนี่ยเป็นเครื่องบินนะครับที่ตั้งแต่สมัยประมาณ100ปีที่แล้วที่เราเริ่มมีเครื่องบินนะครับก็จะเห็นว่ามียางอยู่นะครับยางตัวนั้นแล้วก็มาภาพด้านล่างนะครับ Airbus นะครับ A350 นะครับก็เป็นเครื่องบิน Airbus รุ่นใหม่นะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามีล้อยางอยู่เหมือนกันอันนั้นก็วัตถุดิบหลักเนี่ยก็คือยางพารานะครับจะเห็นได้ว่ายางพาราเนี่ยต้องมีอะไรที่ดีๆแน่ๆนอนนะครับถ้าเราดูเรื่องของสมบัติเนี่ยบาลานซ์ของในเรื่องของความแข็งแรงความทนทานการระบายความร้อนเนี่ยยังยากที่จะวัสดุสังเคราะห์จะมาแทนที่นะครับในการที่จะทำยางที่รับน้ำหนักเยอะๆยางรถบรรทุกหรือยางเครื่องบินก็จำเป็นต้องมีส่วนผสมหลักเนี่ยเป็นยางพารานะครับถ้าเราพูดถึงยางพาราทุกคนอาจจะนึกถึงยางล้อเป็นหลักนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมาทำเป็นรูปแบบที่แตกต่างได้อีกเยอะเลยนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นในด้านบนด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นเรื่องของกาวตั้งแต่กาวเลยครับอันนี้เป็นกาวติดขนตานะครับอันนี้ก็เป็นยางพาราเหมือนกันทำจากน้ำยางพารานะครับมาถัดมาถุงมือนะครับพวกผลิตภัณฑ์บางต่างๆนะครับถุงมือที่เราใช้ในห้องแลบที่ใช้ทางโรงพยาบาลใช้ตรวจโรคนะครับใช้ผ่าตัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีการก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้จากยางพาราด้วยนะครับด้านล่างนะครับด้านสายมือด้านล่างอันนี้ภาพอะไรพอจะมองออกไหมครับเนี่ยอันนี้คือเส้นได้อย่างยืดนะครับเส้นได้อย่างยืดก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใกล้ตัวเรามากเลยในพวกถุงเท้าพวกชุดชั้นในต่างๆเนี่ยก็จะมีการถักไอ้เส้นของที่ทำจากยางเนี่ยครับเข้าไปกับผ้านะครับแล้วก็ออกมาเป็นแถบยางยืดนะครับอันนี้ก็เป็นวัสดุที่ใกล้ตัวเรามากแล้วก็มีการใช้งานอยู่เยอะก็มาจากยางพารานี่แหละครับอันนี้เป็นวัสดุที่ตอนผมเข้าไปโรงงานเนี่ยรู้สึกทึ่งในการทํามันออกมานะครับมันเป็นเราจะเอาไอ้น้ํายางเนี่ยครับที่ผสมสารเคมีแล้วนะครับใส่ลงไปในท่อแก้วนะครับแล้วให้มันฟีดออกมาลงไปในน้ํากรดแล้วก็ดึงจนมันจากเส้นใหญ่ๆกลายเป็นเหลือเส้นบางมากเลยครับเส้นเหลือเป็นเส้นได้เลยครับมันแสดงถึงความแข็งแรงของยางที่สามารถดึงยืดเป็นเส้นที่เล็กๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกของที่เราอาจจะไม่รู้ว่ามันมาจากยางนะครับยางพาราของเราเนี่ยนะครับโอนามิด้วยไหมคะโอนามิน่าจะใช่ไหมครับอันนั้นเพิ่มมูลค่าเยอะมากเลยนะคะใช้ยางอยู่นิดเดียวราคาเพิ่มเยอะมากแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของโฟมยางนะครับอันนี้ที่นอนหมอนทุกคนเคยเห็นนะครับที่บอกว่าเป็นที่นอนยางพาราหมอนยางพาราบางยี่ห้อนี่ราคาสูงมากเลยนะครับอันนี้ที่นอนหมอนอันนี้ก็เป็นอะไรที่ทำขึ้นมาได้ในลักษณะที่มันเหมือนการทำขนมครับอันนี้
มันคือเอาน้ำยางมาผสมเคมีไปแล้วก็ปั่นถ้าทำในแลบเนี่ยเราใช้เครื่องทำเค้กเลยครับปั่นแล้วก็ใส่เทใส่แม่พิมพ์เข้าเตาอบนึ่งออกมากลายเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นโฟมยางนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งยางพาราของเราทำได้หลายแบบนะครับคราวนี้ไอ้วัสดุที่มันดีๆแบบนี้ครับครับมันหาได้ที่ไหนก็หาได้ประเทศไทยนี่แหละครับประเทศไทยผลิตยางเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับอยู่ที่ประมาณ1ใน3ของการผลิตทั้งหมดนะครับอยู่ในประเทศของเราเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิจัยหรือการพัฒนาหรือการที่เอาจะสนใจในวัสดุนี้นำมาใช้คิดว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเราเป็นวัตถุดิบของหลักของประเทศเราเลยนะครับอันนี้ก็นะครับก็เรื่องยางก็คิดว่าสำคัญแล้วก็น่าสนใจครับเท่านี้ก่อนใช่ไหมคะครับก็มีก็จริงๆเป็นเรื่องฮอตท็อปิกเหมือนเมื่อสักครู่ที่ทั้งสองท่านวิทยากรตอนแรกนะคะทั้งคุณดร.ชลิพรแล้วก็คุณวัฒนยาเกริ่นเรื่องยางเรื่องปาล์มไม่ทราบเห็นวันนี้เตรียม VCD วิดีโออะไรจะเปิดไหมอ๋อครับเดี๋ยวชอบมีอุบเนาะก็เดี๋ยวจะมีต่ออีกหน่อยนึงถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของว่าคือเรื่องของเรื่องขออนุญาตเกริ่นก่อนว่าเดี๋ยวให้ดร.สุรพิชช่วยเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้ว เรามีความร่วมมือกับใครยังไงบ้างเพราะทุกคนทราบนะคะยางพารามีปัญหาตอนนี้จะปิดถนนจะเผาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ขอให้เล่าเพิ่มเติมนิดนึงแล้วเดี๋ยวอาจจะครับเดี๋ยวจะขยับไปตรงท่านอื่นอ่ะเชิญค่ะคือในเรื่องของยางอย่างที่บอกแล้วมันสำคัญกับประเทศเรานะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ให้ความสำคัญครับเราไม่ได้ถึงกับว่าไม่ได้ให้ความสำคัญงานวิจัยต่างๆเราพยายามจะบูรณาการกันตั้งแต่องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของสวทช.นะครับสกว.นะครับที่เป็นผู้ให้ทุนวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับสถาบันวิจัยยางนะครับกรมวิชาการเกษตรนะครับสวก.วช.นะครับสภาวิจัยนะครับแล้วก็ถึงสภาอุตสาหกรรมด้วยก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ทำงานกันอย่างเป็นระบบนะครับที่จะช่วยในการที่จะวิจัยพัฒนายางพารานะครับถ้ามาดูในส่วนของในส่วนของสวทช.นะครับ NIFU นี่ก็คือเป็นหน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติที่อยู่ที่ MTech แล้วก็อยู่ในสวทช.เนี่ยครับเราก็เป็นหน่วยที่จะทำงานวิจัยหลักๆเนี่ยคือจากกลางน้ำถึงปลายน้ำกลางน้ำก็หมายถึงจากการแปรรูปจากน้ำยางมาเป็นยางแผ่นยางแท่งน้ำยางข้นนะครับจนถึงปลายน้ำที่มาเป็นการทำผลิตภัณฑ์ในส่วนของต้นน้ำที่เป็นส่วนเกี่ยวกับการปลูกยางการกรีดยางอันนี้ก็คือกระทรวงเกษตรก็จะเป็นผู้ดูแลนะครับในส่วนของเราเนี่ยเราก็จะวิจัยในส่วนเหล่านี้ในส่วนของหน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติถ้าพูดว่าเราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างเราจะทำแบ่งออกไปเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับนี่ครับตามภาพก็คือจากในส่วนของน้ำยางเทคโนโลยีเกี่ยวกับน้ำยางนะครับการทำผลิตภัณฑ์การทำตั้งแต่ยางดิบนะครับอย่างที่บอกแล้วว่ามาทำยางแผ่นยางแท่งน้ำยางข้นนะครับแล้วก็การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพวกถุงมือยางถุงยางอนามัยลูกโป่งจุกนมอะไรพวกนี้นะครับเส้นได้ยางยืดนะครับแล้วเราก็จะมีการวิจัยในส่วนของยางแห้งด้วยนะครับยางแห้งที่ทำยางล้อนะครับมีการวิเคราะห์ทดสอบในส่วนของการออกแบบนะครับการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของในส่วนของยางแห้งและสุดท้ายนะครับสิ่งที่เราอยากจะทำก็คือเรื่องของการปฏิรูปการผลิตยางครับการผลิตยางเนี่ยมันตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยมีการพัฒนาทำไมมันไม่ค่อยมีการพัฒนาก็เพราะว่าคนผลิตยางมันคือส่วนใหญ่ก็คือประเทศอยู่กลุ่มนี้ครับประเทศเราแล้วก็ไม่มีทางฝรั่งหรือชาติอเมริกาชาติทางยุโรปหรือญี่ปุ่นจะเข้ามาให้ความสนใจในการพัฒนาตรงนี้มากนักนะครับเราจะต้องทำกันนะครับทำกันเองเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับประเทศเราที่สุดเพราะประเทศเราผลิตเยอะที่สุดนะครับถ้าเราทำไม่ดีเราก็เสียประโยชน์เยอะที่สุดตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่หน่วยของเราให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการปฏิรูปต่อไปยางมันอาจจะไม่ได้หน้าตาออกมาเป็นยางแผ่นยางแท่งอาจจะเป็นยางท่อแบบในรูปนะครับซึ่งก็จะสามารถเอาไปใช้งานได้ง่ายขึ้นครับก็คือสิ่งที่อยากจะให้ดูในวันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานวิจัยของเราครับที่เราก็ภูมิใจที่เราได้ทำแล้วก็ได้สามารถเอาไปใช้จริงนะครับไม่ได้ขึ้นหิ้งนะครับงานวิจัยของสวทช.ของเราเนี่ยเรามีความตั้งใจกันทุกคนเลยครับนักวิจัยว่า
อยากจะได้คุยกับทางความต้องการของลูกค้าแล้วก็สามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่เอาไปใช้จริงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเทคโนโลยีของเรานะครับเป็นเทคโนโลยีที่เราให้ชื่อว่าเป็นซีรีส์ของ Glass นะครับเป็นการนำกลับยางจากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นนะครับทั้งหลายนะครับซึ่งก็ได้แก่ตั้งแต่หางน้ำยางนะครับน้ำล้างเครื่องนะครับหรือกากตะกอนนะครับที่ได้จากในโรงงานก็ถ้าเราสามารถนำกลับพวกนี้ได้เราก็จะสามารถพูดได้ว่าโรงงานน้ำยางข้นของเราเนี่ยไม่มีการสูญเสียยางออกไปเลยยางทุกอันที่กรีดมาจากต้นที่เข้าโรงงานมามันไม่ได้สูญหายไปเราไม่ได้ทิ้งไปเราสามารถนำกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับของเทคโนโลยี Glass ครับค่ะงั้นขอเรียนเชิญค่ะพูดง่ายๆว่าคือกระบวนการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคือเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงที่สามารถดึงเนื้อยางออกมาจากน้ำและของเสียซึ่งเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการผลิตน้ำยางข้นตั้งแต่น้ำยางสกิมน้ำล้างเครื่องและกากขี้แป้งคือนวัตกรรมที่ช่วยเปลี่ยนน้ำขุ่นให้กลายเป็นน้ำใสเปลี่ยนขยะคืนกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มที่โรงงานผลิตน้ำยางข้นของบริษัทวงบัณฑิตมีการติดตั้งระบบ Glass ศูนย์เข้าไปรองรับน้ำยางสกิมที่เดิมจะต้องส่งไปบำบัดก่อนปล่อยทิ้งเกิดผลได้เกิดบายโปรดักต์ได้เนื้อยางมีมูลค่าส่งต่อไปขายได้พร้อมกับน้ำใสที่พร้อมปล่อยคืนกลับไปสู่ระบบธรรมชาติได้อย่างมั่นใจเช่นเดียวกับที่บริษัท Interrubber Latexระบบ Glass 2ช่วยเปลี่ยนน้ำล้างเครื่องที่ดูกึ่งใสกลายเป็นฟองยางแยกออกมาอย่างน่าประหลาดใจนี่คือมูลค่าที่แต่เดิมจะถูกปล่อยทิ้งให้สูญเปล่าไปเช่นเดียวกับกากตะกอนขี้แป้งซึ่งวันนี้ระบบ Glass 3 สามารถแยกเนื้อยางส่วนที่เหลือออกมาจนเกิดผลผลิตแถมท้ายเป็นปุ๋ยอนินทรีย์ที่นำไปใช้ในการเกษตรได้อย่างดีเยี่ยมทำแบบนี้แล้วกลายทำให้โรงงานนี้กลายเป็นว่าเป็น zero waste เลยไม่มีของเสียเลยนะแล้วก็สิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นจะทำให้โรงงานนี่เอาของเสียนี่ไปใช้เป็นประโยชน์เต็มที่เลยนะครับถึงต้นทุนด้านสารเคมีจะสูงนิดหน่อยนะคะสูงกว่าระบบเดิมแต่ถ้าคิดถึงว่าเราได้เนื้อยางกลับมาเราได้ประหยัดพลังงานด้านการบำบัดสิ่งแวดล้อมพวกนี้เราถือว่าคุ้มคือความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่นำไปสู่การปฏิบัติจริงได้เกิดกระบวนการพัฒนาที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสังคมก็คราวนี้เมื่อกี้เล่าถึงงานที่เราผ่านมาแล้วนะครับคราวนี้พูดถึงงานปัจจุบันหรืองานที่เราตั้งใจจะทำให้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับโครงการอันนึงของเราที่น่าสนใจที่อยากจะนำเสนอก็คือโครงการที่เราให้ชื่อว่า e-latex เนี่ยนะครับเป็นการที่เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางนะครับที่มีความปลอดภัยสูงทุกท่านอาจจะเคยได้ยินว่ายางธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่จะมีทางเหมือนกับทางต่างประเทศเนี่ยจะชอบพูดถึงเรื่องของการแพ้ของยางธรรมชาตินะครับที่เอามาใช้แล้วมันอาจจะทำให้เกิดการแพ้ได้ซึ่งถ้าเราดูข้อมูลจริงๆเนี่ยการแพ้ก็เหมือนกับการแพ้ของต่างๆของธรรมชาติต่างๆทั่วๆไปนะครับแพ้กุ้งแพ้ถั่วแพ้อะไรก็จะมีการแพ้ได้แต่นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้เมื่อไหร่ที่ต่างประเทศต้องการที่จะขายยางที่เป็นยางสังเคราะห์มากขึ้นก็จะเอาประเด็นนี้เข้ามาเป็นตัวโจมตียางธรรมชาตินะครับหรือเรื่องของการแพ้นะครับเพราะงั้นโครงการของเราตัวนี้เราก็จะทำยางธรรมชาติที่มีความปลอดภัยสูงคือไม่มีการแพ้แล้วนอกจากนั้นก็คือลดความเป็นพิษของสารเคมีด้วยคืออยากจะทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางที่ปลอดภัยมากกว่าทั้งยางธรรมชาติเดิมแล้วก็ยางสังเคราะห์ที่มีอยู่ทั่วไปด้วยนะครับโครงการนี้เราก็อาศัยตั้งแต่ความรู้ที่เราพัฒนามากันเป็น10ปีในเรื่องของการรักษาสภาพน้ำยางโดยการใช้สารเคมีที่มีความเป็นพิษต่ำนะครับมาถึงขั้นตอนการเชื่อมโยงยางเราก็จะไม่ใช้สารเคมีแล้วเราจะใช้การฉายลำอิเล็กตรอนนะครับในการที่จะเชื่อมโยงโมเลกุลของยางนะครับแล้วออกมาเป็นโปรดักต์ที่มีความปลอดภัยซึ่งเราโครงการนี้เราก็ตั้งใจจะทำให้สำเร็จได้ภายในช่วงเวลาประมาณ 3-5 ปีนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ต่อไปก็มีถ้ามีโอกาสก็จะมาอัปเดตนะครับว่าเราสามารถพัฒนาตรงนี้ไปได้แค่ไหนแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็มา TCDC แล้วเนาะปกติทำแต่เรื่องงานวิทยาศาสตร์ก็มาตรงนี้ก็รู้สึกว่ามันต้องหาอะไรที่มันเป็นสีสันมาแสดงบ้างนะครับก็เลยเอาไอเดียของการใช้ยางในไอเดียด้านแนวออกแนวศิลปะหรืออะไรมีสมบัติอะไรแปลกๆมาโช
ให้ดูหน่อยนะครับก็จะเป็นเอามา2งานนะครับก็คือเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของสีเพ้นท์ที่ฟอร์มฟิล์มได้นะครับเราอาศัยสมบัติของยางนะครับที่ทุกท่านคงถ้าเราเอายางเนี่ยไปทาบางๆนะครับมันก็จะแห้งใช่มั้ยเป็นฟิล์มลอกได้เป็นแผ่นใช่มั้ยครับอันนี้เราก็คืออาศัยความรู้ของเราเมื่อกี้ครับที่เราทำน้ำยางที่มีความปลอดภัยได้เอาน้ำยางที่มีความปลอดภัยมาผสมสีนะครับเราก็จะได้เป็นเหมือนกับสีที่ไปทาที่ไหนแล้วมันก็จะเป็นฟอร์มฟิล์มได้นะครับข้อดีของมันคืออะไรมันกันน้ำปกติเอาน้ำฉีดๆเนี่ยมันไม่หลุดนะครับแต่มันไม่ต้องล้างออกด้วยเวลาเราจะเอาออกมันลอกออกมาเป็นฟิล์มนะครับลอกมาเป็นแผ่นนะครับอันนี้ก็เพราะฉะนั้นประกอบกับไอ้ความปลอดภัยของน้ำยางเราเนี่ยมันเลยสามารถเอามาทำเป็นบอดี้เพ้นท์ให้เด็กเล่นเพ้นท์ตามเนี่ยครับเหมือนตามรูปนี่คือที่เราไปที่งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ให้เด็กลองเพ้นท์เล่นนะครับก็มันจะทำให้ใช้มาสนุกสนานได้นะครับนอกจากนี้ก็คือแบบกระจกหรือผนังอะไรเงี้ยเราก็ไปเพ้นท์ได้ครับเป็นงานปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็เพ้นท์วาดรูปเล่นแล้วถ้าอยากจะออกก็ลอกเป็นแผ่นๆลอกออกไปได้เลยครับเพ้นท์ธงที่หน้าอะไรเงี้ยถ้าใช้อันนี้ก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็ต้องห่วงเรื่องสิวขึ้นครับแล้วอีกอันนึงที่เอามาแสดงอันนี้งานวิจัยล่าสุดของเราเลยนะครับก็คือshape memory natural rubber คือยางที่สามารถจำรูปได้นะครับยางปกติเนี่ยยางวงเราเคยรู้อยู่แล้วมันดึงไปมันก็กลับมาที่เดิมนะครับแต่ว่ายางตัวนี้จะพิเศษคือดึงไปแล้วมันจะไม่ได้กลับมาที่เดิมถ้าเรายังไม่อยากให้มันกลับมันจะกลับเมื่อโดนความร้อนครับอันนี้เดี๋ยวจะนะครับอันนี้คือจากยางนะครับที่เป็นชิ้นอย่างนี้นะครับแล้วเราดึงนะครับดึงปุ๊บมันจะไปคาอยู่ที่เป็นรูปที่มันเนี่ยครับมันจะห้อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันก็จะอยู่ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คือถ้าเราให้ความร้อนมันนะครับมันก็จะปึ๊บกลับมามันก็จะกลับมาที่เป็นรูปเหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม่ใช่มายากลนะคะงานวิจัยล้วนๆ อันนี้เดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมาดูกันใกล้ๆได้นะครับมาดูกันใกล้ๆแต่เราบอกว่าไม่ใช่มายากลเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ไม่ได้มาอันนี้ก็จะเป็นยางที่สามารถจำรูปได้แล้วก็กลับมาได้เมื่อมีอุณหภูมิตามที่เราต้องการนะครับอันนี้แอปพลิเคชันตอนนี้ก็ถ้าท่านไหนมีไอเดียอะไรก็มาคุยกันนะครับแต่แอปพลิเคชันที่พูดถึงกันในปัจจุบันก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการทำถุงยางอนามัยหรือถุงมือที่ฟิตกับมือได้มากขึ้นคือเราสามารถที่จะยืดมันออกสวมเข้าไปให้ความร้อนปุ๊บมันก็จะแฟบกลับมารัดได้พอดีมากขึ้นนะครับอะไรแบบประมาณนี้ครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวถ้าสนใจก็มาคุยกันในรายละเอียด